대박! สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบลิในเกม Stardew Valley นั่นเองนะคะวันนี้ก็ฝนตกอย่างที่พยากรณ์อากาศว่านะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสโอเคทีวันแรกพยากรณ์ผิดทีวันนี้ไอ้กาไอ้เลวมันเอาของเขาไปแล้วเซ็งเป็ดเลยค่ะวันนี้นะคะเราเก็บไปนี่ไปก่อนละกันเนาะเราเอานี่ไปละกันนะคะแล้วก็เอาอันนี้ละกันนะก็เก็บไปเป็นลงเหมืองดีไหมนะวันนี้นะคะเป็นลงเหมืองน่าจะดีกว่ามั้งโอ้ใช่กิ๊บดูก่อนนะคะใครกันนะที่กิ๊บยังไม่ได้คุยนะคะคนที่ยังไม่ได้คุยก็จะเป็นงงว่าทำไมตรงนี้หัวใจเป็นแม่นี่ลืมไปว่าคนที่แต่งงานได้ตรงนี้ต้องเอาไว้ปลดล็อกนะคะดูดีว่าใครกันเอ่ยที่เรายังไม่ได้คุยเอ้าโอเคค่ะพ่อมดกับป้าหัวเขียวโอเคได้เลยต้องไปคุยกับพ่อมดด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยป้าหัวเขียวเอาไงดีเดี๋ยวก่อนก็ได้เราไปลองไปเดินแถวเหมืองกันดีกว่านะคะว่ามีเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเนี่ยต๊อก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 โอ้โหก็จะขุดได้แต่ละดอกเนาะโอ้ยเหนื่อยใจเลยคิดวางแผนเอาไว้นะว่าตรงนี้คิดจะวางทำเป็นคอกมาน่าจะดีกว่าตรงเนี้ยนะคะคิดว่าแล้วแบบถ้ามีคอกมาเราจะขึ้นที่เร็วๆใช่ปะแบบตื่นมาแล้วเราก็ขี่ม้าแล้วก็ไปนู่นไปนี่ได้เลยจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะคะน่าจะสะดวกต่อเราอะนะตึ๊ด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 เอาละข้างบนยังไปไม่ได้โอเคเราไปอยู่ดีเพราะตรงนี้ทางเข้าเหมืองเข้าได้ยังนะคะน่าจะได้แล้วยังไม่ได้ว่ะเร็วที่สุดเลยเก็บของอะไรวะของป่าเก็บของแล้วเดี๋ยวก็ไปหาป้าหัวเขียวนะคะแล้วก็ใครนะป้าหัวเขียวๆแล้วก็พ่อมดเนาะใจจะขาดแล้วไม่เป็นไรวันนี้เราเก็บไม้ไปเอาไม้ครบก็ได้วันนี้อ่ะมาอย่าให้ฝนตกรัวๆเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องเปลืองกำลังวังชาเดินมาป่านี้น่าจะวันนี้มันพุธร้านปิดไอ้บ้าเอ้ยเสียใจทำไงดีตอนเนี้ยโอ้ใจจะขาดแล้วค่ะโอ้เสียใจเสียจุ๋ยเฮ้ยแย่คุณผู้ชมค่ะดูคลิปเดินนี่ดูคลิปเดินโอ้ยตายแล้วคือมันไม่ถึง300สักทีมันอีกนิดเดียวกิ๊บก็เลยฝืนร่างกายกิ๊บปุรีทำไมจะต้องฝืนตัวเองขนาดนี้โอ้ยเดินไม่ออกโอ้ยทำไงดีอ่ะคาบอะไรได้บ้างไหมอย่าทำแบบนี้ขาดอะไรอ่ะขาดเมเปิ้ลซีด้ามีไม้โอ๊กมีอะไรก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยเซ็งเลยค่ะอันนี้กินแล้วลบ energy 2ขายไปด้วยกันก็ได้คืออันนี้เดี๋ยวมันเอาไว้ทำพวกไฟได้ค่ะแต่คิดว่าไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ทำปุ๋ยได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ต้องนอนแล้วล่ะไปไหนไม่ได้แล้วนอนให้อย่างเงี้ยแหละได้จังเท่าไหร่ได้283หรอโอเคเซฟแล้วตุ้งตุ้งตะดุงด
ดูพวกเนี้ยปฏิทินเฮ้ยมีเมนูอาหารด้วยเหรอไม่ใช่เมนูอาหารนี่ว่ะโอเคอะไรอ่ะพรุ่งนี้ฝนตกใช่ไหมขออีกรอบใช่รักเธอฉันรักเธอฝนรดน้ำพรวนดินไม่ได้รดหญ้าทำเดือยเลยคะตึ้งรู้สึกบางทีต้นไม้บางต้นยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะไม่ต้องรดซ้ำรดอ่ะตึ้งทำไมต้นไม้บางต้นโตไม่เท่ากันวะแล้วจุ๊บรดอยากได้เร็วๆวันนี้ยังไม่มีจดหมายแสดงว่าเหมืองยังไม่เสร็จปะตัดต้นไม้สักหน่อยนึงแล้วกันนะคะชุบจุ๊บต้นเมเปิลนี่ต้นไหนอะต้นนี้ปะคือต้องการเมเปิลไว้แล้วเราจะได้เอามาทำเป็นแบบธัญพืชอัดแห้งอะเออไปยังอะเออได้แล้วนี่ไงเมเปิลใช้ต้นเมื่อกี้จริงๆด้วยค่ะต้นนี้ปะเอ๊ะเมื่อกี้กิ๊บจำลักษณะต้นไม้ไม่ได้ฮะเมเปิลเฮ้ย306แล้วได้มาไม่ใช่วันนี้ต้นโอ๊กต้นเมเปิลนี่หน้าตาอย่างนี้ค่ะโอเคทำอีกสักนึงตัดเร็วอย่าหยุดเลยไม่มีแล้วทำไมไม่มีอ่ะใจร้ายที่สุดอ่ะโอ้ยอุ้ยเหลือสองอันตรายโอ้ยโอเคทำเลยนี่ได้แล้วทำเป็นธัญพืชเอาไว้กินค่ะเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะเพิ่มเท่าไหร่45โอ้งับอร่อยรสชาติดีโอเคเอาละได้เวลาเดินทางสู่โลกกว้างตามหาสมบัติของวันพีชโอ้แล้วเรามีพลังงานแค่นี้แล้วเราไปซื้ออะไรมาทำอะไรได้ไหมเนี่ยนี่เท่าไหร่นะ 2,000 เลยโอ้เรามีตังไม่ถึง 1,000 เลยคุณครูเขาขอซื้อของหน่อยนะซื้ออันนี้สัก2ต้นดีมั้ยไม่ต้องแล้วแหละเอาวะ9แล้วค่ะโอ้ยตังค์ไม่น่าจะพอซื้ออีกแฮะโอเคก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาซื้อเพิ่มนะคะคุณครูขอบคุณที่กรุณามากค่ะคุณครูแล้วเมียคุณอยู่นี่เองมาวันเดียวกันสวัสดีคุณคงเป็นกิบุริเจ้าของฟาร์มที่ย้ายเข้ามาใหม่ฉันชื่อว่าคาโรไลน์อ๋อสวัสดีค่ะสามีของฉันเปิดร้านที่นี่คุณเคยเจอลูกสาวของฉันเอพิเกลหรือยังเธอผิวขาวออกซีดๆและมีผมสีม่วงน่ะเอพิเกลใช่สีขาวจะว่าไปเอพิเกลนี่ขาวที่สุดในเมืองแล้วมั้งเนี่ยเนาะว่ามาทำไมถึงขาวซีดวะทั้งที่เธอก็ชอบไปผจญภัยนู่นนี่นั่นนะคะช่วยกิฟต์เควสเสร็จแล้วใช่ปะการชนะใจเพื่อนการให้ของขวัญเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างมิตรภาพสังเกตและเรียนรู้ความชอบของแต่ละคนแล้วคุณจะเป็นที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็วให้ของขวัญกับใครสักคนให้ของขวัญใครสักคนเนาะได้เลยเดี๋ยวนะกิฟต์ขอดูวันเกิดกันดิไม่มีใครวันเกิดช่วงนี้ก็อันนี้เลยดึง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 สวัสดีอเล็กอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วฉันรู้สึกกระปี้กระเปร่านะเหรอเห็นฉันจะถามนะว่าเห็นเพนนีบ้างไหมอ่ะป้าสวัสดีค่ะบราฉันกินเบียร์ไปเยอะเมื่อคืนไปบอลอ้าวกำขอโทษค่ะหนูแค่จะมาถามว่าเพนนีอยู่แถวนี้หรือเปล่านั่นเองอ่ะคืนแรกในกระท่อมเก่าๆเป็นยังไงบ้างล่ะนี่มันคืนที่หลายคืนแล้วค่ะแหมเราไป
เออใช่ตอนนี้เรามีครบแล้วค่ะเราสามารถที่จะแต่นี่แล้วมาเลยมาเลย300ต่อทางไหมต่อค่ะแป๊กตอกแป๊กตอกแป๊กเราซ่อมเองเลยเหรอวะเนี่ยใช่ไหมสาวแกร่งจริงๆเอาล่ะทีนี้เราจะได้ของเยอะแยะเอาไปขายโอ้โหเราจะรวยเราจะรวยอึ๊บจึ๊บโอเคหมดแล้วยังอ่ะหมดแล้วยังหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเหรอเนี่ยพวกนี้กินไม่ได้ใช่ไหมหอยเอ๋ยดอกไม้ก็ energy 0นะคะปุ๊บ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 แค่ปลูกต้นไม้เรารดน้ำต้นไม้เราก็จะลากเรือแล้วค่ะเนี่ยเฮ้ยให้เออผมไม่ได้ชอบมันหรอกนะเอเรียนสวัสดีคิปุริสบายดีหรือเปล่านะฮะฉันสบายดีจนบอกนายบอกมันไม่ชอบมันนั่นแหละเธอหน่อยแน่คิดว่าน่ารักนั่นเหรออ้าเป็นดีโอ้ยลุงเงียบไม่เป็นดีดีกว่าน้องเป็นดีเนาะฉันว่าเราโชคดีมากนะที่มีห้องสมุดในเมืองเล็กๆแบบนี้น่ะการอ่านหนังสือบางครั้งก็ทำให้ฉันลืมความเป็นจริงที่กำลังเผชิญอยู่ได้เหมือนกันนะเป็นดีนี่ละมั้งเหตุผลที่ฉันชอบอ่านหนังสือน่ะเป็นดีขอโทษนะฉันคงจะพูดเยอะไปหน่อยน่ะเพนนีไม่เป็นไรจะคุยกับเราได้ทุกเมื่อเลยนะจ๊ะโอ้เฮลลี่ก็ไม่อยู่ไปตรงจะว่าไปเราทำเคสสำเร็จแล้วใช่ปะฉันตั้งใจเพื่อได้เงิน100เฮ้ยได้เงินแล้วเราเอาไปซื้อเลยซื้อมันสัก9หัว5 9 45ว่าตังค์ไม่พออ่ะอันละ50บาทนะคะ5 9 45ไม่พออยู่ดีกับบาติกาอย่างปลูกเยอะๆไปไม่มีปัญญาดูแลค่ะจริงๆก็นั่นแหละนะปลูก9หัวนี้อาจจะได้แจ็คพอตนะคะลุ้นๆๆซื้อทีละ9น่าจะโอเคเหมือนกันฮึบปั๊บปั๊บไม่น่าจะมีแรงพอที่ฉันจะลดน้ำมันหมดฉันก็23 21ที่10 19 18 17 16 15ไม่น่าใช่ว่ะ7แล้วเรานับอะไรของเราวะเนี่ยบ้าที่สุดเอาละขายของขายใบเคกับไม้เก็บไว้ก่อนนะคะเฮ้ยพรุ่งนี้ฝนตกเพราะฉะนั้นเก็บไปคลิปกลัวจะมีกามาอีกจังเลยอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊งดึงดึงนอน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 ฝนตกนอนอย่างเร็วนะเฮ้ยเลเวล2ปลูกพืชเลเวล2เร็วปะล่ะไม่กี่วันเองตึ๊บ400กว่าเลยฮะคุ้มค่าฝนที่ตกอยู่ทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ไม่อยากได้ยินทุกเรื่องราวถึงผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทางเราโจจ้าหมาดไม่อ่านไม่อ่านถึงคุณคิดว่าเจ้าของฟาร์มฉันอยากจะขอโทษที่ล้อคุณเรื่องกระท่อมเก่าๆของปู่คุณตอนที่เราเจอกันครั้งแรกนั่นเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ดูดีนะยังไงซะคุณก็อาจจะต้องใช้พื้นที่มากขึ้นสักวันนั่นแหละที่ฉันช่วยได้ถ้าคุณเอาวัตถุดิบมาแล้วจ่ายค่าจ้างฉันสามารถขยายบ้านให้คุณได้นะการขยายขั้นแรกของฉันคือห้องครัวด้วยห้องครัวคุณสามารถทำอาหารสูตรนี้สูตรที่มีได้อย่างไรก็ตามฉันหวังว่าคุณจะเริ่มรู้สึกเหมือนบ้านในสตาร์ดิวเวลเล่ช่างไม้ท้องถิ่นแถวนี้โรบินโอ้โหเฮ้ยงอกแล้วงอกแล้วกรี๊ดไม่ได้จะกินเดี๋ยวถือนี่เดี๋ยวดึงไม่ได้จะกินไม่ได้จะกิน
อ๋อกดที่ขวาก็ได้ฮะเย้ขายได้แล้วค่ะทีนี้เราก็ไปซื้ออันนี้ขายไปเลยก็ได้เอ๊ะหรือคิดว่ามันราคาเท่ากันนะแต่แค่ขายเร็วขายอะไรกว่ากันเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวนะเราเรียกว่าอะไรบ้างนะเอ้ยเดี๋ยวเราอันนี้ฟาร์มมิ่งเวล1นะคะตัดต้นไม้แล้วเวล2โอ้โหปะไปขายของนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวซื้อมันฝรั่งนะคะแล้วก็คิดจะทำปุ๋ยได้ยังอ่ะยังทำไม่ได้เหรอชี้ต้องฟาร์มมิ่งเวล2ก่อนปะเราปะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะรอฉันยืนรออยู่เมื่อไรมันจะเปิดแล้วเนี่ยเราไปเดินเล่นข้างล่างก่อนก็ได้ค่ะไปดูว่ามีอะไรให้เก็บบ้างหรือเปล่าโอ้เดินมาจนทั่วไม่มีอะไรให้เก็บเลยค่ะจะเจอยิปซีแทนนะคะเดี๋ยวดูซิยิปซีขายอะไรอ่ะมีเค้กมีกุ้งมีโอ้โหจะแพงเกินไปไหมเธอโจจ้าโคราเข้ามาซารามิกโอ้โหข้าวเคิ้ลโอ้ตายโกงกินประชาชนน่ะแย่ yeah. เธอทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยคิดเห็นเอ้ยมีไส้เดือนอยู่ตรงนี้ค่ะขุดก่อนยึบเครเหรอเครเป็นดงเลยค่ะเฮ้ยไปซื้อมันฝรั่งดีกว่าเก็บเคไว้นะอย่าทิ้งนะตัวนี้นะคะเอาไว้ทำคอกสัตว์ได้ทำเรียกว่าอะไรนะที่เก็บอะยุ้งฉางยุ้งฉางวะนั่นยุ้งฉางแหละเนาะยุ้งฉางยุ้งฉางเปิดแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวัสดีจ้ะคุณครูสวัสดีชนาคิปริซื้อเอาอันนี้แล้วกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคแล้วเราเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เราอุ๊ยโอเคคราวนี้เราเดี๋ยวลองไปตรงจุดที่สามารถขุดแร่ได้ดูนะคะว่าได้หรือยังอะไรในที่หินเย้เสร็จแล้วเคลียร์แล้วค่ะมาอย่าลงเหมืองเลยวันแรกที่ได้ลงเหมืองโอ้หนีละภาษาอังกฤษแน่นอนเลยเดินดุ๊กเข้ามาสวัสดีค่ะทำอะไรเหรอคะโอ้แม่สาวน้อยทำอะไรที่นี่ฮะไม่กลัวโดนข่มขืนหรือไงไม่ใช่ละทำไมเราแม่งมีแต่อะไรเสื่อมๆมาในหัววันเนี้ยอยู่กับพวกผู้ชายเยอะเกินไปเป็นอย่างนี้นะไม่ดีเลยอ่ะเมื่อก่อนคิปรีมันจะเป็นผู้หญิงที่แสนดีใส่ซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วมองดูเฮ้ยอะไรนะโซล่ามันออนโซล่ามันเล่นเกมมองอ้าวได้ดาบมารับที่ไปซะนี่คือดาบเอ็กคาลิเบอร์โอ้จงใช้สิ่งนี้ฟาดฟันศัตรูแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะไปแล้วค่ะมาหนูลงแล้วนะครั้งแรกที่ได้ลงเหมืองในเหมืองมีอะไรบ้างจ๊ะไหนเราจะอุ๊ยโอ้โหขุดแป๊บเดียวเจอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอุ๊ยระวังไม่อยากบวกเท่าไหร่นี่คอปเปอร์โอ้โหเลิศค่ะเลิศเจอสลามแฮะเจอยุงเก็บไปนี่อุ๊ยอย่าฆ่าอย่าตีเขาโอเคทางลงน่าจะอยู่แถวนี้แหละมั้งนี่มุมม่วงคืออะไรอ่ะโอ้ตึ๊บปึ๊บอุ๊ยระวังอย่าโดนเขาเงียบทางลงอยู่ไหนเอ่ยเอหรือต้องตีมอนเนี่ยมั้ยเผื่ออ๋อนี่ไงทางลงอยู่ที่มันเองนะคะตีต่อไม่มีเหรอโถเอ้ยอ้าละแอสายลงเหมืองมาพาร์ทนี้นี่สุดก็ได้ลงเหมืองแล้วค่ะหลังจากที่เราหลั่นล่ามานานพาร์ทหนึ่งนะชึบโอ้โหไอ้หยาทำไงดีวะ
ของเต็มอ่ะเพิ่ม energy 30เดี๋ยวค่อยกินก็ได้เดี๋ยวไปขุดก่อนแล้วกันนะคะโอเคไม่แน่ตีสลามเดี๋ยวสลามก็จะดรอปสลามเนี่ยแล้วก็เก็บไปก็เก็บไม่ได้นะคะเฮ้ยเอาเฮ้ยเจอทางลงแล้วว่ะใจไม่มาทำไงดีจะไม้ช่างมันเถอะเนาะโอ้โหโอ้โหอันนี้เนี่ยจะเก็บทำไงเดียกินเลยแล้วกันเนาะงับมีเก็บมาโอเคมีชั้นอะไรอ่ะชั้น4ขออีกแค่ชั้นเดียวเย้ได้เจอทางลงแล้วค่ะติ๊งเย้เซฟชั้นเรียบร้อยเอ้ยตัวอะไรอ่ะไม่อย่าทำเขาไม่ดีเขาเป็นเด็กไม่ดีเลยอย่าทำเขาอย่างนั้นโอเคเราลงเลยดีกว่าอึ๊บตึ้งตึ้งมีการเจ็บตัวเกิดขึ้นอึ๊บไปดีกว่าค่ะโอเคตอนนี้เรามีของอยู่พอประมาณอ้าวตอนนี้บ่าย3แล้วค่ะบ่าย4แล้วบ่าย4แล้วด้วยเราเอาของพวกนี้ไปบริจาคได้ไหมนะมาลองไปบริจาคก่อนนะคะนะคะเปิดประเด็นบริจาคเปิดประเด็นอะไรเงี้ยดุ้ง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 ไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ทำไมเพลงมันดูเก่าจังเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเกเบรียลอายุเท่าไรเอ้ยทันไหมเนี่ยทันเหรอปิด5โมงมะโอมเฮียสาธุอย่าเพิ่งขอร้องยายเฮ้ยทันว่ะมาแล้วกำลังยืนจดเลยอ่ะโอ้ Amazing ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหมาแล้วค่ะหนูมีของมาด้วยแล้วนะคะโอ้นั่นโอ้นั่นเธอมีอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมขอช่วยดูหน่อยสินี่ค่ะไปดูสิโอ้ดูของในกระเป๋าแล้วเฉยเลยโอ้มันยอดมากเลยของพวกนี้มันเก่ามากเลยเนี่ยโอ้เขาแล้วเขาก็จะพูดโน้มน้าวอยากจะได้ของเรานะคะโอเคได้ค่ะเขาก็จะเปิดให้บริจาคซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องบริจาคของให้กับเขาสนใจไหมถ้าเขาถากเราบริจาคของมันดีเขาจะมีของรางวัลให้ด้วยนะโอเคดูนี่นั่นนะเฮ้ยเอ้ยทันอยู่โอเคบริจาคไป1อย่างอีก1อย่างอ่ะอีก1อย่างอ่ะอีก1อย่างโอเคได้แค่นี้ใช่มั้ย3อย่างไปแล้วนะคะจาก3อย่างแล้วเปิดประเด็นมาได้อย่างน่ารักมุ้งงิ้งฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงมากวันนี้วันศุกร์นะคะพรุ่งนี้เราต้องไล่ให้ของขวัญแล้วล่ะเพราะมันน่าจะรีวันแล้วนะคะโอเคมันเนื่องจากลืมกดอัดต่อนะพอดีนั่งเคลียร์ฟาร์มเรื่องนี้นั่นนิดนึงแล้วก็หยุดอัดไปแป๊บนึงนะก็อัดต่อแล้วก็อะดาเวลอัพค่ะในสุดก็ค้าผลเลขกับปุ๋ยได้แล้วมันจะได้แหละเนี่ยก็โอเคแล้วนะโอเคได้ผัก43บาทวันนี้ขายแต่เธออารมณ์มากค่ะพรุ่งนี้ฝนตกไหมคะเย้ฝนตกวันเว้นวันว่ะดีใจอ่ะรัดมาอุ๊ยตายใครมาแว้นแถวบ้านเฮ้ย hey, คืออรุณสวัสดิ์นะคิปริพอดีว่าอะไรเนี่ยล็อกรับเดฟกูสแล้วตรงนี้ทำไมไม่แปลให้ล่ะยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็อาจจะยังไม่ 100% อ่ะเนาะอุ๊ยได้อ๋อได้ฟิล์มเขียวมาขอบคุณมากเลยค่ะ
พิมพ์เขียนอุปกรณ์สำหรับสร้างพวกเตาหลอมอะไรอย่างงี้ป่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดูในรูปนี้เรียบอย่างหนุ่มนะดูหน้าข้างนอกนี่คือแบบพุงพรุ้ยหนวดเฟิร์มมาเชียวค่ะโอเคได้นี้แบบโอเคลดเลยขัดโคฮะเอาละใช้คอปเปอร์สโตน20มีแค่นี้เองอ่ะเถอะโฆษณาฉันเจอของดีมากๆแต่กลับพบว่ากระเป๋าไม่มีที่จะใส่คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่แอะอะไรเนี่ยปีแอช่วยคุณได้โหนี่ปอปลาเลยเนี่ยเพียงแค่แวะไปที่ร้านของชำปีแอวันนี้เราพร้อมจะขายกระเป๋าขนาดที่4ช่องให้คุณเสมอมาเจอกันค่ะนึกว่าจะแบบลดราคา 50% จะรีบก็ไม่ได้อยู่ดีตังค์ไม่พอแต่ 50% ของ 2,000 ก็จะเหลือแค่ 1,000 ใช่มะก็น่าสนอยู่นะฉันเห็นคุณกำลังสำรวจอยู่ที่เมืองที่เมืองคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณแห่งการจุนไพ่คุณฉันสามารถบอกได้เลยถ้าคุณสามารถกำจัดสลาม10ตัวได้แล้วก็คุณจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคิวนักผจญภัยของฉันดูแลตัวเองด้วยวันนี้คงไม่ละค่ะวันนี้คงไม่คิปน่าจะรดน้ำต้นไม้ยาวๆนะวันนี้นะคะคิปไม่รีบอ่ะไม่รีบลงเหมืองนะเพราะว่าเหมืองมันมีตันอยู่แล้วไงคิปรอไปลงตอนคิปพร้อมก็ได้ซึ่งตอนนี้คิปก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะเน้นรดน้ำปลูกผักก่อนก็ได้กันแต่ว่ายังไงก็ต้องลงเหมืองอ่ะเนี่ยเพราะเราจะได้มีอุปกรณ์สำหรับรถน้ำอัตโนมัติอะค่ะมาลงเหมืองฆ่าเวลาค่ะโอ้ไม่ก็จะดูดิโอ้ยเอาไงเดียระเบิดว้ายระเบิดไปแล้ววางไปแล้วโอ้โหเลียนเลยโอ้ไม่ก็อันนี้คิปไม่เอาอ่ะเดี๋ยวนะทำไงเดียสลามคิปเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะคิปไม่ได้อยากได้ตอนนี้อ่ะอยากได้นี้มากกว่านะคะลงบริการเฮ้ยสลามเขาบอกให้ตีสลาม10ตัวนะคะเฟสเอ้ยอึ๊บจึ๊บจึ๊บอึ๊บเฮ้ยเอ้ยโอ๊ยตีมันวุดวุดตีวุดวุดอย่ามาเตะโอ้ยเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปบริจาคใช่ไหมแต่ว่ากิฟเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนั้นตีโดนได้เหรอตอนแรกกิฟไม่คิดว่าโดนได้นะเนี่ยสลามแล้วตัวนี้ยังไงเนี่ยมันเนี่ยโหสลามทำไมหาฉันนี่ไม่เห็นเจอหินเห็นแต่สลามคืออะไรอ่ะจะหินปอมอ่ะทางลงอยู่ไหนทางลงส่งทางลงมามันอะไรทำไมมันมืดๆแปลกๆเอ้ยนี่แน่เอ้ยแน่นี่แล้วทางลงอ่ะอย่าบอกนะใช่ปะตรงนั้นใช่ไหมพอจะเดาเหตุการณ์ทั้งหมดออกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวต้องฆ่าเจ้าตัวนี้ถึงจะได้ทางลงมาตรงทางลงมาตรงทางลงมาฉันรู้นะว่าเกมมีทางลงอยู่ลงมาดิเฮ้ยโอ้โหปูอุ้ยอุ้ยปูอุ้ยอยากได้ปูอ่ะกินซะเลยแล้วนะคะเอ้ยอยากได้ระเบิดไม่เอาอันนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยเก็บเอาทีหลังก็ได้ไงโอ้ฉันแต่เหรอโอ้ทางลงแฮะเลิศมากเลยค่ะอีกนิดนึงจะได้ลงแล้วจะได้กลับวันนี้วันเสาร์เฮ้ยวันเสาร์ต้องรีบไปให้ของเพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์มันจะรีโอเคแล้วลงเลยแล้วกันมีคัพเปอร์สโตนเก็บอุ้ยเจ็บ
โอ้ยอยากได้ของอยากได้เต็มไปหมดเลยวางตรงกลางๆเลยดีกว่าเฮ้ยเอาตรงไหนคุ้มสุดดีคะมันน่าจะดูกลางๆหน่อยนะซักเอาซักตรงนี้แล้วนะโอ้โหไม่มีทางลงเลยไม่คุ้มค่าเลยอะให้ตายเถอะสาราพระเจ้าจอดหรือว่าทางลงจะอยู่นี่ตัวนี้เปล่าไม่ใช่ฮะเฮ้ยโคอย่าได้โคแมวเนี่ยไปแมวเออขอทางลงอุ้ยอุ้ยขออุ้ยเจอทางลงแร่แต่เราจะเอาแร่ก่อนละกันนะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งอุ้ยอย่าได้เนี่ยทำไงดีวะระหว่างอันนี้กับอันนี้อันไหนสำคัญกว่ากันเหนียวแหละแตงรองเท้าบูทเดี๋ยวอันนี้โยนไปก่อนโอเคแล้วเอารองเท้าบูทมาใส่ชิบอย่างนี้คุ้มค่าเอากลับขึ้นก่อนเลยแล้วกันนะชั้น10แล้วง้อเป็นไงตารางกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้นะคะบ่ายสามกว่าๆรีบไปบริจาคของก่อนได้ป่าวะบ่ายสามกว่านี่มันแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะแอปเปิ้ลชอบอันนี้ไหมนะแอปเปิ้ลอะให้ดีปะกิ๊บไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเครู้สึกเธอจะชอบอันนี้อยู่นะคะอุ้ยเมาส์หายเมาส์ไม่หายเนี่ยเอาอีนี่โอเคเขียนเอานี้ให้เธอแล้วกันนะคะรู้ได้ไงว่าฉันหิวอยู่ นี่มันดูน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวนี่สินะตำนานเอปิเกลผู้รับประทานแร่นะคะอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาในวันที่ดีๆแบบนี้จะมีกบออกมาไหมนะเดี๋ยวแอบิเกลน่ารักจังเลยนะเธอเนี่ยอะไรของเธอวะจะกินอะไรของเธอเนี่ยฮะตึ้ง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 วันนี้เอาของให้ใครดีคุณหมอไม่อยู่วันนี้อเล็กนี่เขาชอบพวกไข่อุปกรณ์อะไรวะไข่พวกไข่เดี๋ยวนะชอบเป็นของขวัญที่ดีมากเลยขอบใจนะจ้าคุยกันเธอน่ะชอบที่จะตกแต่งสิ่งต่างๆตามฤดูกาลล่ะอ๋อเราน่ะโอเคอันผิดพลาดเล็กน้อยไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้เฮ้ยแซมกับเซบาสเตียนนายสองคนทำไรกันเสร็จเมื่อไรบอกเลยยืนรออยู่นี่แหละเสร็จเมื่อไรบอกสวัสดีค่ะสวัสดีอุ้ยต้องการอะไรไหมคือหนูต้องการคุยกับลูกชายกับเพื่อนลูกชายของคุณนะคะยืนรอก็ได้ค่ะไม่เป็นไรมายืนรอฉันรอเธออยู่ตรงนี้แล้วนะออกมาเมื่อไหร่บอกออกมาแล้วโอ้โหก็จะเดินออกมานะคะ6โมงเย็นบ้าไปแล้วแซมเขาจะชอบอะไรอ่ะชอบอันนี้ปะเมื่อกี้คลิปเปิดดูนะรู้สึกจะใช่อยู่ให้แซมแล้วกันนะคะขอบใจผมชอบมันมากๆเลยล่ะหรอครับไม่เป็นไรจ้ะเซฟแซมถอยไปเซฟหยุดให้นี้เอ้ยขอบคุณนะผมชอบมันน่ะเซมาร่าล่ะรู้ว่าไหนชอบไงอะไรนะผมไม่ได้ยินที่คุณพูดผมกำลังยุ่งเพราะคิดถึงบางเรื่องอยู่น่ะเอากรรมต้องการอะไรเหรอเอากรรมเปล่าไม่ได้ต้องการอะไรแซมละแซมคุยกันหน่อยหน่อยดิฉันจำได้ว่าจะทำอะไรสักอย่างนี่แต่ลืมไปแล้วล่ะเอากรรมมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยเฮ้ยยังมีน้ำปุ๋มๆด้วย
ผมไม่ได้เอาเบ็ดตกปลามาฮะคุยกับเด็กๆก่อค่ะผมพ่อผมจะกลับบ้านเร็วๆนี้แล้วผมหวังว่าเขาจะเอาของเล่นมาให้ผมนะกลิ่นของพี่เหมือนกับย่าเลยยี่ยี่อ้าวกำทำไมปากเสียอย่างนี้เบอร์นี้ค่อนข้างเล็กนะฉันว่าอยู่ไปไม่นานก็รู้จักทุกคนได้แล้วล่ะในเมืองจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเมืองใหญ่อะเหรอไม่หรอกจ้ะแล้วแต่เราให้ของเพนนีเป็นชิ้นเดียวแฮะให้อะไรชิ้นเนี่ยให้อันนี้ได้ไหมขอบคุณนะมันดูพิเศษกว่าปกติมากเลยล่ะโอ้ขอบไม่เป็นไรจ้าชิ้นนึงให้ใครดีอ่ะนี่เราไล่แจกของขวัญไล่แจกของขวัญนะพรุ่งนี้มันจะรีแล้วนะคะนี่เราต้องเอาให้เต็มที่เว้ยแต่น้องๆอาจจะคิดว่าพี่กิฟทำไมให้หลายคนแบบนี้มันหมายความว่ายังไงมันไม่ได้หมายความว่าไงหรอกเพียงแค่สั่งหาลิ้มเท่านั้นเองละจ้ะแหมคนเรามันก็ต้องเลือกก่อนป่ะก่อนที่จะแต่งงานกับใครนะคะเราก็ต้องคุยทำความรู้จักกับคนนู้นคนนี้คนนั้นหลายๆคนหน่อยจริงไหมคะนี่อะไรเนี่ยตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าให้เขาลุกดูมันจะรกเกินไปอะนะช่วยตัดให้อ่ะค่ะล็อกแฮะเมื่อไหร่ตรงนี้จะเข้าได้สักทีเนี่ยตึงตึงตึงจิ๊บเก็บอันนี้ไว้ส่งเควสก็ได้ค่ะ1อันเนาะนะส่งเควสแช่เดียวใช่ปะส่วนที่เหลือก็เป็นพวกปุ๋ยใช่จิ๊บทำปุ๋ยได้แล้วนี่หว่าใช่ปะเนี่ยใช้นั้นอ่ะ2อันนะคะลดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ไปใส่ปุ๋ยเตรียมขุดพื้นที่แล้วก็เตรียมทำปุ๋ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาเพิ่มดีกว่านะตึงตึงตะดึงโอเคเก็บไปอันนี้มานี่เก็บไปแต่นะหุ่นไลกาเราใช้โคหนึ่งอันอ๋อทำไปเลยดีกว่าหุ่นไลกาเนี่ยทำได้เลยใช่ไหมนี่แน่โหปลดล็อกเควสเหรอนี่เอาละปุ๋ยเก็บไปเอาละตั้งหุ่นเลกาเลยแกเจ้าหุ่นเลกาตั้งทำงานให้ดีๆด้วยล่ะโอเคเอาละรถดึบดึบดึบใส่ไม่ได้นะตรงที่ปลูกแล้วใส่ไม่ได้อ่ะเสียใจอ่ะโอเคนั่นก็ออกประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะโอเคนั่นก็เดี๋ยวไปต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ขอลาจากพี่ท่านนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไปเลยนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ